สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์นะคะของคนที่เกิดราศีกันนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะปี2561นะคะว่าคนราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะต้องพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะก็คือ2ถ้วยค่ะใบที่2มหาเล็กถือไม้ค่ะใบที่3 8เหรียญค่ะใบที่4 1ถ้วยค่ะใบที่5ไพ่จักรพรรดินะคะใบที่6ค่ะ6ถ้วยค่ะใบที่7 3ไม้ค่ะใบที่8 8ถ้วยค่ะใบที่9 5เหรียญค่ะใบที่10 The Temperance นะคะคนที่เกิดราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะปรากฏ2ถ้วยในไพ่ใบแรกนะคะไพ่เสริมคือ The Star นะคะก็คือคุณจะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานมงคลนะหรือก็อาจจะมีข่าวดีนะในเรื่องของความรักเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็ข่าวดีเรื่องของการร่วมหุ้นทำธุรกิจด้วยนะคะของคนที่เกิดราศีกันนะคะแล้วก็คนไหนที่อาจจะมีคนรักแล้วก็มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งหรือมีหรือมีเรื่องบาดหมางกันนะปรากฏไพ่2คู่นี้ก็อาจจะมีการได้คืนดีกันหรือพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทำให้ได้คืนดีกันแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรักที่ดีขึ้นนะคะมหาเล็กถือไม้นะคะปรากฏ Queen of Wands นะคะก็เป็นเรื่องของงานค่ะก็คืออาจจะมีข่าวเรื่องของงานเข้ามานะหรือว่าการได้คิดไปเรียนทำคอร์สสั้นๆนะคะเกี่ยวกับงานหรือธุรกิจหรือว่าเรื่องของการเรียนนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีการเดินทางในระยะสั้นเกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องของงานนะคะก็จะมีข่าวเรื่องของงานเข้ามานะก็คือก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะของคนราศีกันในช่วงนี้นะคะ8เหรียญปรากฏขึ้นนะคะไพ่เสริมคือ King of Swords นะคะต้องบอกว่าคนราศีกันนะคะเรื่องของการเงินนะหรือธุรกิจนะคะอาจจะมีความคิดทำธุรกิจหรืออาชีพบางอย่างเสริมเข้ามานะทำแล้วก็ดีค่ะแต่ว่าคนราศีกันดวงมักต้องมีชีพจรลงเท้านะคะอยู่กับที่ไม่ได้นะต้องเหมือนกับทำแล้วก็ต้องได้เดินทางอะค่ะคือไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่นิ่งนะถึงจะได้เงินนะคะก็จะสร้างเรื่องของการเงินการงานได้ดีถ้าคุณอยู่กับที่นี้คนราศีกันการเงินจะไม่เท่าไหร่นะคือต้องทำธุรกิจที่ต้องเดินนะคะหรือว่าต้องมีการเดินทางนะก็จะดีค่ะแล้วก็จะเสริมเรื่องของการเงินนะหรือว่าทำธุรกิจออนไลน์ก็ดีนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนที่เป็นอาชีพที่แบบว่าขายของนะก็ต้องเหมือนกับว่าต้องเดินขายของอย่างเงี้ยค่ะต้องอดทนนะคะแล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็จะให้ผลตอบแทนเรื่องการเงินดีขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะดีขึ้นนะแล้วก็จะมีคนให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะ1ถ้วยปรากฏขึ้นนะคะก็คือเรื่องของความรักนะมิตรภาพนะคะก็หมายความว่าคนราศีกันนะคะพื้นเพดวงนะเป็นคนที่มีแต่คนรักคนเมตตานะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็รักนะคะใครก็เมตตานะในเรื่องของความรักนะปรากฏอยู่ตรงไพ่อดีตนะคะก็หมายความว่าเป็นความรักที่ดีมิตรภาพที่ดีนะคะถ้ามีคนรักก็คนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีความรักที่คุณเป็นความรักที่คุณเลือกเองนะคะแล้วก็ถูกใจนะเป็นเรื่องของมิตรภาพก็จะมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะคนราศีกันนะก็จะมีเพื่อนฝูงมีมิตรภาพที่ดีนะคะเข้ามาในชีวิตเยอะนะคะปรากฏไพ่เสริมขึ้นนะคะก็คือ7ไม้นะต้องขอบอกเลยว่าในตำแหน่งนี้นะเป็นตำแหน่งที่อดีตหรือเรื่องที่ผ่านมานะที่ไม่นานนี้นะก็บ่งบอกถึงเรื่องมิตรภาพหรือความรักนะคะคนราศีกันเป็น1ถ้วยก็เป็นเรื่องของความรักแหละเป็นเรื่องของมิตรภาพนะถ้าเจอคนรักนะก็คือเวลารักก็รักหวานชื่นเลยนะคะแต่ถ้ามีปัญหานะก็มีปัญหาเลยนะคะปรากฏ7ไม้ขึ้นเป็นไพ่เสริมก็หมายความว่าการต่อต้านนะหรือว่าการขัดแย้งกันนะคะหรือเหตุผลไม่ลงตัวนะก็หมายความว่าความรักนะอาจจะมีปัญหานะคะหรือมีคนต่อต้านหรือว่าถ้าเป็นคนรักนะหรือว่าอยู่ด้วยกันก็จะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันตลอดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาทําให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะหรือว่าไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของงานนะหรือเรื่องของเงินเท่าไหร่นะก็คืออาจจะเป็นความรักบางทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับโดดเดี่ยวบ้างนะคะในเรื่องของความรักนะหรือมิตรภาพนะคะแล้วก็ยังกับคนรักก็ยังมีความคิดไม่ตรงกันหรือว่ารู้สึกว่าความรักที่เขาต่อต้านเราตลอดเวลานะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ลงตัวนะคะจักรพรรดินะคะปรากฏขึ้นนะคะ
ในตำแหน่งนี้นะก็หมายความว่าผู้ใหญ่นะคะก็ยังให้การสนับสนุนคุณนะคะให้เสริมนะคะก็คือ7ถ้วยนะก็ถึงหมายความว่าเรื่องของโชคลาภแหละของขวัญแหละหรือว่าเรื่องของข่าวดีนะผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะให้การช่วยเหลือนะคะหรือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคุณทุกอย่างนะแล้วก็ต้องขอบอกเลยคุณราศีกันนะคะไม่ถ้าดวงนะคบคนที่อ่อนกว่านะหรือพูดคุยปัญหาคนที่อ่อนกว่านะไม่ค่อยดีนะคะจะต้องคบคนที่มีอายุมากกว่านะจะให้คำปรึกษาคุณนะคะในเรื่องของการงานความรักนะหรือปัญหาส่วนตัวเป็นอย่างดีนะคะไพ่จักรพรรดิปรากฏขึ้นนะอาจจะมองเรื่องของผู้ใหญ่นะหรือว่าคนให้คำปรึกษานะก็ดีเลยนะคะคือเขายังให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะแล้วถ้าเรามองในเรื่องของการงานนะก็คือหมายความว่าคุณอาจจะผ่านความเหนื่อยนะความลำบากนะแต่ก็จะทำให้คุณนี้มีจุดเปลี่ยนของชีวิตที่สูงขึ้นนะคะในเรื่องของงานนะหรือว่าอาจจะได้อะไรมาด้วยตัวเองนะแบบอาจจะต้องเหนื่อยหรือทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองถึงจะได้มาก็คือจะมีความคิดนะคะหรือว่ามีการตัดสินใจเป็นของตัวเองสูงนะคะคนราศีกันนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้นะแต่ก็จะเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นก็เป็นการที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะหรือว่าในเป็นน่าจะมองเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการต้องเดินทางไปงานมงคลอะไรสักอย่างในเดือนนี้นะคะเพราะว่าปรากฏ7ถ้วยนี้น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวนะถ้าได้เดินทางในเดือนนี้นะคะปรากฏจักรพรรดิขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะอย่างที่บอกนะคนราศีกันต้องคบคนที่มีอายุมากกว่านะคะถึงจะดีนะในช่วงเดือนนี้นะคะปรากฏรูป6ถ้วยขึ้นนะหรือว่าการได้กลับไปอย่างที่บอกกลับไปหรือว่ากลับไปหาครอบครัวนะคะหรือว่ามีการรวมตัวกันได้พบปะกันนะของครอบครัวที่ไม่ได้พบเจอกันนานนะคะแล้วก็อาจจะมีได้เจอกับคนรักเก่าเพื่อนเก่านะในช่วงเดือนนี้จะกลับเข้ามาแหละแต่ว่าปรากฏไพ่เสริมคือ The World นะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของครอบครัวนะหรือว่าคนเก่าๆที่เข้ามานะคะเขาก็จะทำให้เราแบบสัมพันธภาพที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเคยมีการเบาะแว้งหรือทะเลาะกันการกลับมาครั้งนี้ก็จะเป็นการกลับมาเข้ามาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพูดคุยกันดีขึ้นแล้วก็ให้คำปรึกษากันดีขึ้นเป็นเรื่องของมิตรภาพนะคะสามไม้ปรากฏขึ้นเรื่องของการทำธุรกิจนะคะหรือว่าการคิดที่จะทำธุรกิจหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือว่าการร่วมหุ้นธุรกิจนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไพ่เสริมขึ้นนะคะก็คือเด็กถือดาบนะต้องขอบอกเลยว่าเรื่องของธุรกิจนะคุณอาจจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณวางไว้นะคะแต่ก็ระมัดระวังให้ดีนะยังปล่อยวางไม่ได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดข่าวลือขึ้นแปลกๆนะคะเกี่ยวกับด้านธุรกิจนะแล้วก็เป็นข่าวดีที่ไม่ดีเลยก็คือต้องขอบอกว่าในเรื่องของธุรกิจหรือการร่วมหุ้นทำลงทุนนะหรือการทำโครงการบางอย่างหรือว่าการกู้เงินหรืออะไรก็ต้องให้ก็จะประสบความสำเร็จนะแต่คุณต้องมองให้ดีนะคะแล้วก็ต้องคอยดูให้ดีเพราะว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะตลอดเวลาก็เกิดข่าวลือนะคะที่ไม่ดีขึ้นนะคะ8ถ้วยปรากฏขึ้นในเรื่องของความโดดเดี่ยวความรักนะคะหรือการห่างเหินนะคะผู้หญิงอาภัพนะต้องขอบอกเลยว่าคนราศีกันนะคะเขามีดวงนะคะเหมือนเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะใครอยู่ด้วยก็ชื่นชอบนะชื่นชมนะคะเป็นคนเก่งคนคล่องตัวแล้วมีการตัดสินใจในตัวเองสูงนะคะแล้วก็ชอบคิดนะหรือมีความคิดสร้างสรรค์ทำทุกอย่างแต่ว่าดวงมักอาภัพในเรื่องของความรักนะความรักจะเป็นแบบคนรักอ่ะในเรื่องของคนรักหรือว่าในเรื่องของความรักในครอบครัวนะคะก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวนะแล้วก็ได้รับภาระหนักนะคะหรือว่ามักจะมีปัญหากันบ่อยครั้งอ่ะคือพูดคุยกันก็ไม่ลงตัวนะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันความคิดไม่ลงตัวก็คืออาจถ้าคนมีคู่แล้วนะถ้าหย่าก็คืออาจมีเกณฑ์หย่าร้างแต่ถ้าไม่ได้ถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นคือไม่ได้หย่าแต่อาจจะต้องได้แยกกันอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าความรักไม่ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคนราศีกันนะถ้าเหรียญปรากฏขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องของความสูญเสียนะอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพแหละที่ต้องสูญเสียที่จะต้องสูญเสียเงินไปกับเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าไพ่เสริมปรากฏรูปของไม้ขึ้นมานะต้องขอบอกเลยว่าคนราศีกันนะเขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์อ่ะเขาชอบคิดทำนั่นทำนี่ตลอดเวลานะคือเป็นเรื่องของงานแหละก็คือชอบปรับแต่งเปลี่ยนอาชีพแล้วก็
เสริมงานเข้ามาปรับแต่งตรงนี้เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเรื่องของงานก็อาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของงานนี่แหละที่คุณแบบคิดที่จะทำเยอะเกินไปนะแล้วก็ทำให้เงินน่ะไปเสียกับไอ้ตรงนี้นะคะก็ขอให้คุณราศีกันต้องคิดให้รอบคอบนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะอาจจะมีเรื่องของเรื่องสุขภาพเข้ามาหลายโรคเลยนะคะในช่วงนี้ก็เป็นโรคเล็กๆแหละแต่ก็จะทำให้คุณราศีกันไม่คล่องตัวนะแล้วก็เกิดความหงุดหงิดนะคะ The Temperance ปรากฏขึ้นนะก็สังเกตในภาพนะคะจะเป็นรูปโถน้ำนะแล้วก็เป็นสายน้ำที่เทสลับกันนะคะต้องบอกเลยว่าคนราศีกันนะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตเยอะนะอาจจะเป็นข้อตกลงนะหรือบางอย่างนะที่จะมีการขัดแย้งขึ้นนะคะในบางกรณีนะแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตนะที่จะได้หรือจะดีนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่ได้ขึ้นมานะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความหักเหในชีวิตนะหรือว่าอาจจะมีข้อขัดแย้งแหละก็ต้องขอบอกว่าคนราศีกันนะคะพื้นไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมานะเราดูลักษณะก็คือเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ค่ะไพ่ใบแรกนะคือ2ถ้วยนะปรากฏไพ่ The Temperance ขึ้นนะเรื่องของความรักบอกเลยนะมันเป็นความรักที่ถ้าดีก็ดีเลยนะถึงเวลารักก็รักหวานชื่นนะคะแต่เวลาแบบไม่รักคือแบบขัดแย้งกันนี่ไม่มองหน้ากันเลยนะคะเรื่องนี้นะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เรื่องของมิตรภาพด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าจะมีการขัดแย้งกันตลอดเวลานะคะเรื่องของความรักนะคะคนราศีกันนะคะต้องขอบอกเลยว่าในเรื่องของความรักนะก็ทำให้มีความกังวลใจนะหรือว่าเหมือนกับต่างคนต่างแบบต่างคนต่างรู้สึกว่าตัวเองนี่มีความเก่งในตัวนะคะก็เลยพูดคุยกันไม่ค่อยที่จะลงตัวนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เสริมขึ้นมานะคะคือ King of Cup นะก็คือหมายความว่าต้องนั่งทบทวนนะคะแล้วก็คิดให้รอบคอบนะแล้วก็เลิกไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะเพราะมันอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองนะแล้วก็การที่เราเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนี่มันอาจจะทำให้เรานี่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะหรือว่าเราสิ่งที่เราควรจะได้มันก็ไม่ได้นะหรือว่าอาจจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นกับเราด้วยซ้ำไปนะคะก็ไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่าให้คิดทบทวนแล้วทำใจให้สบายนะแล้วก็เป็นลักษณะของศาสนาเข้ามาด้วยแหละอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าวัดมากขึ้นนะหรือการทำบุญมากขึ้นนะคะซึ่งมีความเชื่อเลยแหละมีความศรัทธาเลยแหละในเรื่องของศาสนานะหรือว่ามีความเชื่อบางอย่างนะก็จะเชื่ออย่างเต็มที่เลยนะคะคนราศีกันนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีข่าวเรื่องของคนรักเข้ามานะก็จะเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของงานมงคลนะคะถ้าคนโสดนะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องความรักแหละเป็นเรื่องของงานมงคลเข้ามาหรืองานมงคลของลูกหลานนะเข้ามาเรื่องของการทำธุรกิจนะคะหรือการริเริ่มทำนะก็จะเป็นข่าวดีนะคะเรื่องของงานนะคนราศีกันอยู่นิ่งไม่ได้นะคะต้องเดินทางตลอดเวลานะเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงินนะคะต้องอย่าทำงานอยู่กับที่นะคะจะเป็นคนที่ต้องชีพจรลงเท้าแหละถึงจะได้เงินนะคะ1ถ้วยปรากฏขึ้นนะคะกับ7ไม้นะก็บอกว่าเรื่องของความรักนะความรักโชคลาภมิตรภาพนะคะก็คือจะมีคุณราศีกันนะคะจะมีแต่คนรักนะคะมีแต่คนชื่นชมแต่ก็จะมีคนต่อต้านนะก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะก็คือทำแล้วนี่มีคนรักมีคนชื่นชมแล้วก็ชอบมีคนต่อต้านคุณนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็เวลาเป็นคนที่ต้องทำงานหนักอะทำงานเยอะนะคะต้องลงมือลงแรงเองนะก็จะรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็รู้สึกท้อในบางเวลานะก็ขอให้ตั้งสติแล้วก็ทำใจให้สบายนะคะแล้วก็จะเกิดเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะไพ่จักรพรรดิปรากฏขึ้นนะคะกับรูปถ้วยก็หมายความว่าฐานะทางการงานการเงินนะหรือเรื่องของโชคลาภนะก็จะสูงขึ้นในระดับหนึ่งนะคะสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนนะอาจจะมีเรื่องของงานของเงินหรือว่ามีข่าวดีเรื่องของขวัญกำนันอะไรจากผู้ใหญ่นะคะจะมีผู้ใหญ่เอาของขวัญมาให้นะหรือว่าเรื่องของงานหรือการตัดสินใจบางอย่างก็จะทำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะอาจจะมีการเดินทางนะคะก็จะเป็นการเดินทางไปเที่ยวนะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะ
อาจจะมีการรวมตัวนะคะของคนในครอบครัวในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องขอบอกว่าเป็นการรวมตัวของคนในครอบครัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะความขัดแย้งเก่าๆก็อาจจะหมดไปอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการได้พูดคุยหรือว่าการได้ใช้ทักษะเก่าๆนะหรือว่าคนได้พบเจอคนเก่าเพื่อนเก่านะคะเข้ามาช่วยทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมากๆเลยนะคะเรื่องของงานนะหรือว่าเรื่องของงานหรือธุรกิจที่คุณทำก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องระวังระมัดระวังนะคะยังไว้วางใจไม่ได้นะอาจจะเกิดข่าวลือหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นต้องเฝ้าระวังไว้ตลอดนะคะหรือว่าคนที่ร่วมหุ้นนะหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือข่าวลือที่ไม่ดีให้เกิดกับคนราศีกันนะคะเรื่องของความรักยังไม่ประสบความสำเร็จนะอาจต้องได้แยกกันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนี่เรื่องของความรักนี้ไม่ค่อยดีเลยนะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะไม่ค่อยเป็นไปตามที่ใจที่ตัวเองมุ่งหวังไว้นะคะทำให้เกิดความท้อแท้ใจความโดดเดี่ยวนะแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะคะหรืออยู่กับคนรักนะก็อาจจะรู้สึกว่าคนรักนี่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลืออะไรนะเหมือนกับเราต้องอยู่แล้วก็แบกรับปัญหาเพียงคนเดียวนะคะก็คือรู้สึกท้อแท้ใจรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะก็ขอให้ทำใจให้สบายนะก็ลองพูดคุยกันนะคะก็อาจจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการเงินนะคะคุณจะเสียเงินไปกับเรื่องของงานแหละที่คุณชอบคิดทำเล็กทำน้อยนะหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ทำเหมือนคิดจะทำอันนี้เพื่อคุณก็เอาเงินออกไปเลยแล้วก็ซื้อมาทำเลยนะคะมันก็อาจจะเสียเงินในเรื่องของงานที่คุณคิดจะทำหลายๆอย่างอ่ะมันเยอะเกินไปนะก็ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ค่อยได้ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะอาจจะเกิดความขัดแย้งนะหรือข้อตกลงบางอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณแหละก็ขอให้คุณอ่ะกลับมาทบทวนการใช้ชีวิตใหม่นะคนราศีกันชอบเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนะหรือเข้าไปช่วยแก้ปัญหานะให้กับคนอื่นช่วงเดือนนี้ก็ขอให้เป็นไปได้ก็ขอให้สงบจิตสงบใจไว้แล้วก็หยุดนะคะแล้วก็ลองมาทบทวนกับตัวเองดูนะเพราะว่าการที่คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือเนี่ยของคนอื่นนะอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้หรือสร้างความขัดแย้งนะคะให้กับชีวิตของคุณนะหรือเกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของศาสนาเข้ามานะในช่วงปลายเดือนนะก็ขอให้คุณตั้งสตินะแล้วก็ทำแต่คุณงามความดีนะคะก็จะเกิดแต่เรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะคนราศีกันมีดวงนะมีแต่คนรักนะคะมีแต่คนให้การสนับสนุนนะคะมักจะมอบข่าวดีๆให้กับคุณเสมอนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคือพื้นเพดวงแล้วแหละแต่ว่าเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาเพราะว่ามันเกิดไพ่ไม้7ไม้ขึ้นมาก็อาจจะหมายความว่าเรื่องของคนรักหรือมิตรภาพมักไปตอนแรกก็ไปได้ดีนะแต่ว่าพอต่อมามันมีความขัดแย้งมีการต่อต้านกันนะก็เหมือนกับว่าความคิดไม่ตรงกันแหละผู้ใหญ่นะจะให้โชคลาภนะคะหรือว่าจะให้คำปรึกษาคุณทุกเรื่องนะคะข่าวดีเรื่องการเงินการงานนะหรือว่าคนเก่าๆเข้ามาก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนราศีกันนะต้องทำงานแบบต้องเดินทางนะคะอยู่กับที่ไม่ได้นะต้องเดินทางตลอดเวลาถึงจะได้เงินนะคะอยู่กับที่นี้จะทำแล้วอาจจะไม่ได้เงินนะคะต้องเดินทางตลอดคือต้องเหนื่อยนะแล้วก็เรื่องของงานธุรกิจนะต้องเฝ้าระวังเลยอาจจะมีคนสร้างข่าวลือให้คุณที่ไม่ดีนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะความรักรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะรู้สึกหนักนะกับการใช้ชีวิตนะหรือว่าชีวิตครอบครัวก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะเหมือนตัวเองโดดเดี่ยวเหมือนตัวเองต้องแบกรับเรื่องต่างๆเข้ามานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้องคิดให้รอบคอบนะคะเรื่องของความรักนะคะเนี่ยคนรักเข้ามาก็เป็นเรื่องของงานนะสามไพ่นี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเรื่องของความเนตสไตล์เห็นไหมแต่ก็จะมีคนต่อต้านนะมีคนปล่อยคือมีข่าวดีแหละแต่ก็มีคนปล่อยข่าวที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคุณนะเป็นการต่อต้านเห็นไหมคะเด็กเรื่องของงานนะคะผู้ใหญ่นะคะความรักเห็นไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักนี่แหละที่พูดไปแล้วนะคือคนราศีกันนะต้องบอกเลยว่าถ้าคบคนที่มีอายุมากกว่านะคะถึงจะให้คำปรึกษาคุณนะคะแล้วก็ชี้นำคุณไปในทางที่ดีขึ้นนะถ้าไปคบคนที่อายุอ่อนกว่าเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาได้นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะเรื่องธุรกิจการงานก็ยังให้ผลดีแต่ก็ต้องเหมือนกับทำคนเดียวอ่ะคือเหนื่อยนะปรึกษาใครไม่ได้โดดเดี่ยวนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าทำไปแล้วนี่ยังคือมันเหนื่อยแล้วก็ผลตอบแทนก็ยังไม่มากแต่ขอให้ตั้งสติแล้วก็ตั้งใจทำไปนะคะเพราะสิ่งที่คุณทำไปมันจะส่งผลกันให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปอนาคตที่ดีขึ้นนะเรื่องของการเงินเห็นไหมคะคนเก่าๆนะครอบครัวนะจะกลับเข้ามานะคะ
ช่วยเหลือคุณนะคะในด้านของเงินนะแล้วก็มีรูป5เหรียญเกิดขึ้นก็เรื่องของการสูญเสียเงินนี่แหละเนี่ยค่ะก็คือคุณต้องทำนะคุณถึงจะได้เงินนะแล้วก็เรื่องของ5เหรียญก็คือจะมีการเสียเงินนะก็จะเป็นเรื่องของงานที่พูดนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเรื่องของงานนะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ว่าต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ว่าคิดจะเปลี่ยนคิดจะทำอะไรแล้วคุณทำปุ๊บเลยนะคะต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะแล้วก็จะดีทิมเพลนปรากฏขึ้นก็เหมือนกับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการขัดแย้งก็คือสังเกตน้ำนะคะมันไหลไปอีกโถนึงแล้วสลับกันน้ำเกิดเหมือนชีวิตนะชีวิตของคนราศีกันมันเหมือนมันเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายอ่ะเดี๋ยวมันสูงเดี๋ยวมันต่ำเดี๋ยวการงานก็ดีเดี๋ยวการงานก็ตกต่ำเหมือนกับชีวิตมันไม่อยู่กับที่เลยอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะก็ขอให้ตั้งสตินะไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องของศาสนาเข้ามาหรือว่าเป็นเรื่องของการทบทวนตัวเองให้ดีนะคะก็จะเกิดผลดีนะแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะขอให้คุณสร้างบุญสร้างกุศลให้เยอะๆนะคะชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขนะคะแล้วความเจริญนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่คุณยึดมั่นนะคะในคุณงามความดีนะในสิ่งที่คุณทำนะขอให้คุณยึดมั่นต่อไปนะคะแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะแล้วขอให้คนราศีกันนะคะมีแต่โชคดีโชคเรื่องของการงานความรักการเงินนะคะเข้ามานะอะไรที่มันเป็นความทุกข์ใจนะคะหรือความลำบากใจให้กับคุณนะก็ขอให้มันออกไปนะคะแล้วก็ให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างไปได้นะคะแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอจบการดูไพ่24ของคนที่เกิดราศีกันนะคะแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็ขอบอกอย่างนึงนะคะว่าขอให้สร้างบุญสร้างกุศลกันให้มากๆนะคะเพราะว่าเรื่องของการทำบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนไปทำนะคะเราทำในบ้านเราก่อนนะคะคือดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีนะคะสำหรับคนที่มีอยู่นะคะก็ขอให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีนะคะพูดคุยนะคะไถ่ถามให้เยอะนะแล้วก็มีความกตัญญูมากๆนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลานะก็พาท่านนะคะไปทำบุญด้วยนะหมายกับว่าคือเราให้เรากตัญญูเราดูแลเรื่องอาหารการกินไม่พอเราต้องนำท่านนะไปสู่พระพุทธศาสนาด้วยนะคะให้ท่านได้รู้ถึงทราบซึ้งถึงพระพุทธศาสนานะอันนี้จะลูกคนไหนทำอันนี้เนี่ยจะได้บุญมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความราบรื่นนะประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะก็ขอให้คนราศีกันโชคดีนะคะแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะถ้าคนไหนไม่เห็นนะก็เข้าไปที่ Google เลยนะคะแล้วก็พิมพ์เลยให้ยิปซีพยากรของคนที่เกิดราศีกันนะคะประจำเดือนมิถุนายน2561นะคะโดยคุณประภาวรินทร์นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะขอขอบพระคุณมากนะคะเราจะได้คอยเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะการดูไพ่24พยากรณ์นะคะก็อยากจะมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์นะคะในด้านของความรู้สึกนะแล้วก็ความคิดนะให้คนที่ได้ดูแล้วนี่เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็มีความยั้งคิดในบางเรื่องนะคะแล้วขอให้เกิดประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วก็อยากให้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะก็ขอสวัสดีนะคะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ